รถ e v เนี่ยก็กำลังจะเกิดเหตุการณ์ห้าหันกันสุดฤทธิ์เลยตอนนี้ประเทศเราเนี่ยก็มีดราม่านะฮะเรื่องของรถ e v v ที่ลดราคายอย่างรวดเร็วจนแบบ ทำใจไม่ได้นะหลายคนก็ทำใจไม่ได้หลายคนก็เครียดนะฮะกินไม่ได้นอนไม่หลับกันที่ออกมาประชดประชันกันในโซเชียลมีเดียกันค่อนข้างเยอะเพื่อนๆมองไงนะเกี่ยวกับเรื่องของการลดราคาหนักๆแบบนี้นะครับเราเห็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งแหละนะฮะที่ลดราคาหนักๆลดมาแล้วลดล้างสต็อกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ลอดที่มาจะมาผลิตในไทยเนี่ยก็ลดซ้ําลงไปอีกนะฮะลดไปเยอะ มากเลยแล้วมันทําให้คนที่เพิ่งซื้อไปเนี่ยทำใจไม่ได้ใจสลายแล้วก็โมโหมากๆออกมาโวยวายรวมไปถึงเรื่องของประเด็นนะเรื่องของการประกันที่ก็ค่อนข้างมีจํากัดจำเขียวช่วงนี้ประกันลด E ีวีหลายข่าวเนี่ยมีรายงานนะบอกว่าบริษัทประกันไม่รับประกันลด E ีวีนะครับจริงๆแล้วประกันนะแต่ว่าเบี้ยอาจจะสูงหน่อยนะเพราะว่ามันยังมองยากเรื่องประกันเนี่ยผมว่ามันมันควบคู่กับเซอร์วิสเมื่อไหร่ก็ตามที่เซอร์วิสมันเยอะนะศูนย์บริการมันเข้าถึงง่ายงนั้นมันก็อนุมานได้ว่าค่าซ่อมมันก็น่าจะถูก แต่ในสภาวะที่เราซื้อรถอีวีในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนมันต้องทําใจนะเรื่องของศูนย์บริการยังไม่เยอะนะครับเราเป็นต้นาน้ําซื้อเลยเนี่ยพราะมันไม่เยอะเนี่ยการบริการต่างๆเซอร์วิสต่างๆเนี่ยบริษัทประกันพูดง่ายก็คือเวาลาคุณรถชงรถชนอะไรเงี้ยคุณก็เอาไปเคลมใช่ไหมประกันเขาจ่ายนี่ขเขาก็ต้องประเมินว่าโอ้โหคุณเข้าไปในศูนย์รถอีวีมันต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่วะนะถ้ารถน้ํามันเนี่ยมันทํามาเป็นโอ้ เป็น10บสปีมันรู้ไงมันประเมินได้นะฮะแล้วก็คิดอัตราได้ว่าโอเคมันก็จะมีคนไปเคมแล้วคนไม่เคมอัตราเท่านี้อะไรเงี้ยนะก็ทัวรกันไปนะในขณะที่พอรถ E ีเนี่ยมันยากแก่กันประเมินที่วม่าไปเก็บเบี้ยแบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้นะฮะผมเข้าใจว่าตอนนี้ตลาดกาลังอยู่ในช่วง learning curve นะช่วงการเรียนรู้หาจุด saturation point นะว่ามันเบี้ยของรถ E ีีมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะผมบอกได้เลยว่าที่คิดคิดกันมันก็ยังกะกะกันอยู่แหละเพราะว่ามันก็ไม่รู้ไงมันยังไม่เยอะหนึ่งคือ ค่ายยังต้องนําเข้ามาอยู่แล้วก็ไอที่ผลิตเองก็ผลิตไม่ทันล้วคุณจะนับภาษาอะไรกับรถที่เพิ่งไปชนมาเราต้องต้องหาอะไรมาซ่อมนะฮะมันก็จะวุ่นไวายไปหมดเลยนะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ทีนี้ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละนะเรื่องประกันผมว่ามันก็จะค่อยเข้าสู่จุดซัตท r ร t ของมันนะแต่ส่วนเรื่องของลดราคาเนี่ยเออเพื่อนๆมองไงผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันควรทําอย่างนี้ไหม ลดราคาเนี่ยลดตุ้มแบบหนักๆเลยหรือว่ามันก็เป็นสิิ์ของเขาเพราะเขาจะลดราคาแล้วลูกค้าจะมาบ่นทำไม <c oughs> ใช่ไหมเออมันก็มีสองกระแสเนาะก็พูดไปก,ก็ก็ลดเยอะแหละก็เข้าใจบางคนที่ซื้อไปมันก็ค่อนข้างที่จะเฮิร์ตหน่อยนะครับก็ไม่คิดว่าจะลดเยอะขนาดนี้ก็รู้ว่าอีกหน่อยจะถูกลงแต่ว่าถูกลงขนาดนี้เลยเหรอวะนะอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าคนที่ซื้อตอนแรกเนี่ยหนึ่งคือโดนราคามือหนึ่งที่มันถูกลงหนักๆอยู่แล้วสองคือคุณเอาไปขายต่อมันก็จะไม่เหลืออะไรไปเลยนะมันจะลงไปเยอะเละเทะเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ อาจจะเจ็บปวดนิดนึงอ่ะก็แสดงความเห็นได้ครับอยากรู้เหมือนนว่าเพื่อนๆคิดยังไงกับราคาที่ลงมา